ดูออกเลยว่ามายกนี้นี่เปลี่ยนไปเลยนะครับทั้งคาแรคเตอร์ทั้งสมาธิทุกอย่างเป็นอีกลุคนึงเลยหนูไม่ได้มีปัญหาเรื่องไบโพล่าหรือ มีปัญหานิดหน่อยกลับมาร่างเดิมนะครับเพลงนี้เปลี่ยนสไตล์ไปเลยครับแล้วก็สำหรับผมเนี่ยเป็นอีกหนึ่งเวอร์ชันที่เพราะเลยนะครับแต่ผมไม่ใช่กรรมการเนี่ยสิครับต้องมาถามว่ากรรมการเขาจะรู้สึกยังไงนะครับเริ่มจากพี่นิวเหมือนเดิมครับเชิญครับก็ไม่ผิดหวังเลยนะคะกับเสียงร้องนะคะเสียงร้องเป็นคนร้องเพราะคือเซอร์ไพรส์นะว่าแบบจากที่แบบนะเป็นแบบนิ่งมากนิ่งสะกดดีเลยทำทุกอย่างเพื่อพี่นิวนะคะเพราะหนูรักพี่พี่อยากฟังเพลงช้าหนูก็จัดให้หนูเปลี่ยนสคริปต์เพลงโดยพันเลยใช่แต่อยากจะให้เปลี่ยนอีกนิดนึงเปลี่ยนเสื้อผ้าหนูเหรอคะง่ายใช่บางทีเราต้องมองว่าเพลงที่เขาแต่งมาอยู่แล้วอ่ะมันจะมีส่วนของมัน
ก็คือส่วนของดนตรีอยู่แล้วซึ่งบางทีถ้าเราไปเปลี่ยนเขาเยอะอ่ะมันจะกลายเป็นแบบเอ๊ะซะมากกว่าบางทีมันกำลังฟีลลิ่งแบบกำลังลอยไปกับเธออ่ะแต่เราแบบแล้วทำให้คนที่ถ้าเป็นเพลงที่มันต้องมีคนประสานอ่ะคนประสานเขาจะประสานยากเพราะว่าตามส่วนไม่ทันมันจะเพราะมากถ้าว่าได้เสียงประสานจากเพื่อนอีกนิดนึงมันจะกลมมากนะคะก็พอมาร้องเพลงช้าแล้วนะครับก็จริงๆก็รู้สึกได้ว่าอ๋อก็เป็นคนปกติคนหนึ่งเหมือนกันนะครับไม่ได้เป็นผีเสื้อลาตีที่เราเห็นเดินตามดอลลี่กันนะครับเมื่อกี้ก็ลุ้นอยู่ว่าจะเริ่มเดินตามกล้องตอนไหนไม่ตามดอลลี่ไม่มีแต่ตามเคนเขาเล่นเขาตามล็อกอยู่เลยคือมองจิกเคนจนผมมีความรู้สึกว่าคนที่กำลังเขย่าเคนอยู่ต้องมีรู้สึกอะไรบ้างคนดูมอนิเตอร์อยู่ต้องมีต้องอายคอนแทคกันตลอดเวลาซึ่งพูดถึงเรื่องร้องอะครับอารมณ์เพลงผมมองว่าเขาทำได้ดีแต่ว่าเหมือนที่พี่นิวบอกครับผมรู้สึกว่าเขาเปลี่ยนส่วนร้องเยอะเกินไปแล้วก็มีทวิสต์โน้ตบางตัวโดยตั้งใจตอนแรกผมคิดว่าเขาอาจจะทำแค่ครั้งเดียวแต่ว่ากลายว่าเขาทำในทุกท่อนซึ่งใช่ทุกท่อนเลยทุกท่อนเลยครับมองว่ามันควรจะมาในจังหวะที่มันควรจะมีซะมากกว่ารวมไปถึงการเปลี่ยนส่วนร้องด้วยครับไม่ใช่ไม่ดีผมเนี่ยเป็นคนเปลี่ยนส่วนร้องบ่อยมากแต่ว่าผมจะเปลี่ยนในท่อนที่ผมรู้สึกว่าผมอยากจะให้มันเซอร์ไพรส์หรือว่าให้คนฟังแล้วรู้สึกว้าวอ้าวก็มีอะไรนี่แต่พอมันเปลี่ยนทั้งหมดเนี่ยมันกลายเป็นว่าในเพลงมันไม่มีความเซอร์ไพรส์เลยคือเริ่มมาตั้งแต่ท่อนแรกประโยคแรกก็เปลี่ยนส่วนร้องแล้วอ่ะผมก็แบบคนฟังเพลงอ่ะครับบางคนเขาต้องการขยับปากตามต้องการอินกับเพลงด้วยพอมันเปลี่ยนไปมันก็กลายเป็นว่าพอคนงับไม่ได้เนี่ยอรรถรสในการฟังเพลงมันก็จะลดลงไปแล้วแต่ว่ามันไม่ใช่เรื่องที่ผิดนะครับทำได้แต่ผมว่ามันเยอะเกินไปนิดนึงคือพอได้ฟังเพลงนี้แล้วก็ต้องชื่นชมว่าโอ้โหส้มเป็นคนที่มีความสามารถในการร้องเพลงจริงๆนะฮะไม่ใช่แค่สนุกไปวันๆละใกล้เคียงคำว่าสมบูรณ์แบบมากนะฮะคือร้องได้ดีมากแต่พี่ติดปัญหาเดียวกันกับพี่ๆทั้งคู่แหละคือเรื่องของการดัดแปลงเพลงนะฮะพี่ไม่ติดเรื่องส่วนเท่ากับติดเรื่องการปรับเมโลดี้นะฮะคือในเพลงนี้เนี่ยถ้าสังเกตให้ดีเนี่ยคือคุณจั๊กเขาเขียนทำนองเองนะฮะทางคอร์ดเขาเนี่ยมันจะค่อนข้างประหลาดจะใส่คอร์ดยากเอาไว้ค่อนข้างเยอะซึ่งคอร์ดยากพวกนี้เนี่ยเวลาใส่เมโลดี้เข้าไปอะครับมันจะต้องเป็นเมโลดี้ที่ถูกตัวจริงแล้วมันอยู่ด้วยกันแล้วมันจะเพราะแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าคอร์ดยากแล้วไปบิดเมโลดี้ไปเนี่ยซึ่งมันไม่ถูกตัวปั๊บเนี่ยมันจะฟังแล้วแปลงทันทีแล้วเปลี่ยนตัวสำคัญหมดเลยมันเป็นตัวที่ทำให้คนจำเพลงนี้คราวนี้มันเลยต้องใช้คำว่าวัดดวงแหละว่าสิ่งที่เราใส่เข้าไปแล้วมันอาจจะดีกับคนที่ไม่รู้จักเพลงนี้แต่ถ้าเกิดคนที่เขาจำเพลงนี้ไว้เขาอาจจะชอบหรือไม่ชอบอันนี้เป็นเรื่องวัดดวงจริงๆก็ได้แต่ใช้คำว่าขอให้โชคดีครับขอบคุณครับขอบคุณป๋าครับ